สวัสดีครับทุกๆท่านสำหรับคนที่ชอบปลูกพืชนะครับผมหรือว่าการสร้างสวนนะครับอันนี้จะถ่ายทำเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้สำหรับคนที่กำลังสร้างตัวหรือว่าหามุมมองในการทำอาชีพอยู่นะครับผมทุกท่านซึ่งอันนี้เป็นสวนของน้าผมเองนะครับเพิ่นทำเป็นอาชีพและก็ช่วงวันนี้นะครับผมจะได้มาช่วยงานเพิ่นขึ้นบ้านใหม่และก็มาถ่ายทำที่เป็นอาชีพหลักของเพิ่นนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่สร้างสวนแล้วก็อยากประสบความสำเร็จนะครับผมทุกท่านต้องปลูกหลายๆอย่างแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสักพักนะครับจะพาทุกท่านนั้นไปชมการขึ้นบ้านใหม่ของน้าผมนะครับนี่ครับเพิ่นก็มีการนะครับตั้งขบวนนะครับแห่รอบบ้านประมาณทัก3รอบนะครับทุกท่านอันนี้เป็นประเพณีโบราณนะครับซึ่งอีสานนั้นได้สืบทอดกันมานะครับแต่ละหมู่บ้านนั้นอาจจะมีพิธีแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่พื้นเพของแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อยากมาถ่ายทอดการขึ้นบ้านใหม่แบบดั้งเดิมของอีสานครับผมลุงเพิ่นว่าบ้านเมืองเพิ่นมันชุมมันเห็นเลยนี่เนาะมันก็จะมีคำเบ้าของผู้เฒ่านะครับผมนะครับแห่ไปเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านแล้วก็พอครบ3รอบนะครับผมเขาก็จะมาตั้งขบวนอยู่ตรงนี้นะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณอย่างนี้นะครับผมทุกท่านซึ่งผู้ใดไม่เคยเห็นก็ลองชมเบิ่งคลิปนี้ครับผมทุกท่านนะครับมันก็จะมีคำเว้าของผู้เฒ่าครับผมทุกท่านมันเย็นแล้วซึ่งพามเพิ่นจะนำพาเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีคำกล่าวนะครับผมซึ่งจะมีพามอยู่2ท่านนะครับผมเดี๋ยวมันจะเอ่ยกล่าวคำถามกันนะครับผมทุกท่านเห็นพ่อมองลูกวัวก็ได้มาอยู่ข่อยยิ้มข่อยท้ายก็ได้มาเครื่องใส่ไม่สอยได้อยู่เนื้อกินข้าวน้ำซ้ำปลาให้ประเดี๋ยวกีฬาเปิดวงโซ่เจ้าได้มาเบิร์ดสุยางสุแนวไปยากไปยากไปยากน้ำบ่อบ่อพ่อบ่อเอิดบ่อยากบ่อทุกบ่อยากบ่อไข่บ่อหนาวก็ได้มาบ่ายนี้ใครว่าจะมาคำมาคุณแม่นละโอ้มาคำมาคุณลุ้นขึ้นปันสร้างกามาจะไกลกะเด็กจังใดมันจะมาคำมาคุ้นกับเมียกันเซิ่นขึ้นเรื่องบ้านแต่แล้วไปเลยเฮ้ยเอาน้ำคนขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเจ้าภาพก็จะล้างเท้าให้พามนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนำขึ้นไปบ้านครับผมทุกท่านเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมทุกท่านได้วันสุดแนวหรือวะขี่ขามาใส่กันได้ว่ามัดเรียบร้อยเบิ้งเฮ้ยสองล้างมาเพิ่นจะล้างเท้า3ครั้งนะครับผมทุกท่านจองเดียวก็เอาหลายล้านนะจองเดียวไม่โอ้เอาหลายหลายล้านนะแม่จองล้านอย่าลืมกันเลยคนอยู่ในนี้นั่งพอหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการขึ้นไปบ้านนะครับโดยที่พามจะนำขึ้นไปก่อนแล้วก็จะมีคำเว้าเป็นคันบันไดไปนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นพิธีของพามเพิ่นนะครับผมเนาะเรามาทางลัดนี่ล่ะถือแก้วไม่มันยังค่อยมาเรียนแล้วก็บ่อยเราได้เห็นเราได้เห็นล่ะปากคนพอถึงข้างบนแล้วนะครับพามเพิ่นก็จะตอกตะปูใส่เสาเอกไว้นะครับผมทุกท่านเพิ่นจะมีคำกล่าวบริกรรมคาถาไปนำนะครับผมทุกท่านซึ่งตรงนี้นะครับเพิ่นจะนำถุงย่ามที่สะพายมานะครับมาห้อยแล้วก็ของที่เตรียมมาในย่ามนั่นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมที่เพิ่นเตรียมใส่ไว้นะครับมีทั้งค้อนตีตะปูค้อนตอกสิวอะไรประมาณนี้แหละครับผมเนาะซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ผู้เฒ่าเพิ่นจะรู้ดีนะครับผมนะครับแล้วเพิ่นจะทำพิธีไหว้พระนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น
การเตรียมผ้าเข่านะครับผมหรือว่าเตรียมไอ้ถาดข้าวนะครับให้พามเพิ่นได้กินนะครับผมนี่ผมพาไปที่เขาจะที่จะข้ามสองข้ามเขาบนสิมาไงการกินเพื่อความการพักผ่อนการกินอะไรพ่อจะแจงกับเขาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมสำหรับอาหารนะครับมาให้พามเพื่อนได้กินพอเป็นพิธีนะครับผมท่านยกเลยทำไมเมื่อยยกเลยมาถึงขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมคือพิธีการไอ้สมมุตินะครับผมนอนนะครับกินข้าวกินปลาแล้วนะครับเพิ่นก็จะทำพิธีนอนนะครับผมทุกท่านโดยที่มีคนมาห่มผ้าให้นะครับซึ่งอากาศก็ร้อนร้อนในพี่น้องนะครับแต่ว่าเพิ่นเหมือนแกงพามนะครับผมทุกท่านห่มให้แบบผ้าหนาๆเลยได้ครับผมทุกท่านโดยผ้าที่เตรียมมานั่นห่มสองผืนผมได้ครับนี่ครับทุกคนนั่นก็ได้แบบหัวเราะตอนนี้แหละครับผมอันนี้ก็เป็นพิธีการสำคัญนะครับผมในการขึ้นบ้านใหม่ของอีสานนะครับผมทุกท่านแล้วก็รอให้ไก่ขันผมได้พี่น้องถึงจะทำการเปิดผ้าห่มออกได้นะครับผมทุกท่านซึ่งขั้นตอนนี้ก็กินเวลานานพอสมควรเพราะว่าจะแกงพามนะครับผมให้เป็นห่อนๆนะครับผมทุกท่านปีกแล้วแกงเหรอวะจะมาเตือนไม่ถึงมุ้งโอ้แกงวันนี้นะโอ้แล้วลูกศิษย์เงี้ยวอีกแล้วกลับมานอนอีกได้หัวเราะสนุกสนานกันไปนะครับผมสำหรับภารกิจการนอนนะครับผมฝันมาจากไหนฝันดีเนาะตามฝันด้วยตอนว่าฟังเนี่ยชุดที่มีสองนี่ลาเยอะเลยฝันมาพ่อใหญ่เอาใครมาฝันก่อนให้ใจเข้านะแล้วคอยหมดซ่อนเพื่อนกะดีเมื่อมีทีวีฝันมีสาวสมัครเมื่อถึงเขาบ้านนอนทันแล้วโอ้ยวันไหนเหรอก็ไปสมัครกันแถวไปดิพอคุยแล้วนะครับเพิ่นก็จะทำการพิธีผูกแขนให้ครับเจ้าภาพนะครับผมแล้วคนที่มาช่วยงานครับผมจะเป็นพิธีอีสานที่ขาดบ่ได้นะครับเวลางานคนต่างๆนะครับเพิ่นก็จะทำพิธีผูกแขนนะครับผมเพื่อเป็นการให้พรเป็นการให้เกิดสิริมงคลแก่ครอบครัวเรียกว่าเป็นคำอวยพรดีๆนะครับผมทุกท่านพวกเป็นทำพิธีผูกแขนเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเลี้ยงเข้าผู้ที่มาช่วยงานนะครับผมทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดสิริมงคลความอุดมสมบูรณ์นะครับตามความเชื่อโบราณนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พอยินดีนะครับกับหน้าผมที่สร้างอาชีพสร้างสวนจนได้บ้านหลังนึงนะครับผมทุกท่านใช้เวลาในการสร้างสวนนั้นโบราณปีปันเดย์เพิ่งก็เคลื่อนตัวได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมและติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมโบราณที่ควรอนุรักษ์ไว้นะครับผมสำหรับ
คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ